อันนี้ดีกว่าอยากเห็นจังเลยญาติโยมคนไหนเนาะประมาณ10ปีก่อนเอาสิ่งนี้มาถวายวัดอะไรฮะจระเข้เฮ้ยเป็นๆนะนะเป็นๆ6ตัวโอ้ไม่รู้เขาคิดอะไรของเขาอะแต่ว่าโอเคพระคุณเจ้าก็เลี้ยงดูมา10ปีแล้วไงคะปรากฏมันตายค่ะคือตัวนี้ตายเพราะว่าไม่รู้เพราะอะไรเบื่ออาหารแล้วไม่กินอะไรเลยจนสุดท้ายมันตายตัวเมียนะคะอายุ25ละขนาด2เมตร50อยู่ในบ่อจระเข้ของวัดลำดวนหนองเสม็ดตัวเมืองตราดสุดท้ายก็ต้องให้กู้ภัยนำซากมันออกไปนะคะเอาไปทิ้งที่สระน้ำในวัดนี่แหละพระคุณเจ้านี่พระเสถียรอภิรักษ์กิโตค่ะเล่าให้ฟังญาติโยมเอาจระเข้ถวายวัดหรอคิดอะไรอ่ะ6ตัวด้วยกันนะคะก็ค่อยๆตายไปทีละตัวค่ะเพราะมันไม่ใช่ที่สำหรับจระเข้ป่ะคะโอ้สุดท้ายก็เลี้ยงมานี่2อาทิตย์ที่แล้วตัวนี้ไม่ยอมกินอะไรแล้วมันก็ค่อยๆตายไปอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้อ่ะนะคะครับไม่รู้ตอนนี้เขาก็ไม่ได้บอกอ่ะนะคะว่าอ๋อเหลือตัวสุดท้ายแล้วเท่ากับว่าหมดแล้วนะคะนี่คือตัวที่6แล้วก็ตายไปแล้วค่ะเรียบร้อยพระท่านก็ดูแลให้จนหมดอายุไขนะฮะเอาไปต่อเนื่องเลยกับคลิปหนึ่งที่ต่างประเทศครับสัตว์เลี้ยงแสนรักนี่ไงเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงจระเข้แทนหมาเหรอตะมุตะมิมากเราจะปล่อยก็ไปปล่อยวัดเงี้ยหรอเออนี่ฮะแล้วดูมันดูเชื่องเนาะบางคนบอกน่ารักบางคนก็บอกน่ากลัวตาใส่แป๋วแหววเลยครับเป็นแอปที่อยู่ใน TikTok เหมือนกันนะครับดูรูปหัวโอ้แล้วดูยอดวิวเกือบ6ล้านวิวว้าวหนุ่มรายนี้ชื่อโจนาธานนะครับเป็นหนุ่มชาวสเปนอยู่ที่เม็กซิโกครับโพสต์คลิปสัตว์เลี้ยงแสนรักของเขาจระเข้เนี่ยแหละครับล่าสุดเขาขึ้นข้อความแนะนำตัวนี่ My name is Gamora เนี่ยฮะ I am a Moret Crocodile แปลเป็นไทยคือฉันชื่อ Gamoraฉันเป็นจระเข้บริเวณน่าจะเป็นสายพันธุ์เขาเนี่ยนะฮะชาวเน็ตต่างประเทศเข้ามาแสดงความเห็นกันถล่มทลายครับบางคนบอกว่าจำไว้นะจระเข้ไม่เหมือนหมานะถ้ามันโตขึ้นมามันไม่ได้น่ารักแบบนี้นะโอ้ดูวางบนหัวเลยลักษณะคือหมัดเดียวทั้งหัวเลยนะฮะแล้วก็มีบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์บอกขอบคุณนะที่ทำให้สัตว์เลี้ยงแสนรักเนี่ยมันดูน่ารักมากขึ้นจากข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆบอกว่าจระเข้มอร์เรเลตเนี่ยรู้จักกันในชื่อจระเข้เม็กซิกันนะครับเป็นจระเข้ถ้าเกิดว่าเทียบไซส์กับพันธุ์อื่นๆเขาถือว่าพันธุ์นี้มันเล็กความยาวเฉลี่ยประมาณเมตรครึ่งถึงไม่เกิน2เมตร70เซนเนี่ยนะครับนิสัยเจิมเนื้อเจิมตัวจระเข้เจิมเนื้อเจิมตัวด้วยเนาะเป็นสายพันธุ์ที่น่ากลัวน้อยที่สุดแล้วดุร้ายน้อยที่สุดเจอเฉพาะในน่านน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกของประเทศเม็กซิโกเบลิสแล้วก็กัวเตมาลาเท่านั้นครับก็ได้ความรู้ไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าจะเลี้ยงไหมก็ไม่เลี้ยงอะ หมายังกัดเราได้เลยนะภาษาอะไรกับจระเข้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง